จีนี่จีนี่น้องบอลคิมโยฮันสวัสดีค่ะพบกับพวกเราอีกแล้วนะคะติ่งไปเรื่อยทารีแอคนั่นเองก็เป็น EP ที่13แล้ววันนี้เรามารีแอคของอะไรคะเราจะมารีแอคของฮยอนบินนะคะฮวนฮยอนบินใช่วันนี้เราก็มาพบกับฮยอนบินนะคะใช่ชื่อเพลงว่าจีนี่เหรอใช่โซวาเนมาเนปะเอ้ยไม่ใช่คนละคนละเพลงคนละเพลงหรือจะเป็นจีนี่จ้ะจีนี่จ้ะออกมาเปลี่ยนมากหรือว่าจะเป็นจีนี่จีนี่น้องบอลอันนั้นมันสีสัตว์เอาจริงนี่รู้จักฮยอนบินในรายการโปรดิวเว้ยเออนี่ก็รู้จักตอนนั้นเขามีก่อนหน้านี้ปะไม่รู้เหมือนกันอ่ะเออแต่นางเป็นนายแบบไงเออนางเป็นนายแบบของ YG K+ แล้วก็มาเข้ามาในรายการโปรดิวซีซั่น2ใช่แล้วก็ถึงอันดับที่แบบว่า30คนเพราะว่ารอบ20คนนางไม่ติดไงเออใช่ก็นั่นแหละทำให้เรารู้จักฮยอนบินนั่นเองเป็นคนที่มีสปิริตแรงกล้ามากจริงนับถือนับถือตอนที่แบบน้องร้องเพลงยิ่งชอบไอ้เนี่ยนับถือมากที่เหมือนแบบว่าทำไมถึงมาเลือกโซนากีเหมือนรู้ตัวเองว่าแบบว่าตัวเองจะออกในสัปดาห์นี้อะไรเงี้ยก็เลยเลือกที่จะแบบว่าทำในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทำอ่ะแล้วคือแบบว่ายิ่งตอนซ้อมอะไรเงี้ยที่พี่จีซองช่วยเนี่ยคือแบบแม่คือแบบร้องไห้เออแต่ก็คือแบบว่านางพยายามอ่ะเออแล้วรู้สึกว่าแบบพอรอบคอนเซปต์ออกมาพอเพลงโซนากิออกมาก็รู้สึกว่าแบบทำได้อ่ะเพราะว่าอูรีอีเจอ่ะเออูรีอีเจอันอูรีอย่างเงี้ยเสียงสั้นๆเออเป็นที่แบบว่าจดจำจนมาถึงทุกวันนี้นั่นเองก่อนหน้านี้เหมือนได้เดย์เป็น JBJ ก่อนเออต้องท้าความไปถึงตอนนั้นก่อนเว้ยนี่ลืมเลยนะเป็นของ JBJ ที่มีใครบ้างมีฮยอนบินพี่โนแทแล้วก็ที่หน้าเหมือนซังกยุนเออซังกยุนซังกยุนเออซังกยุนเคนตาเคนตาแล้วก็ยงกุ๊กเออแล้วอีกคนนึงแล้วก็อีกหนึ่งคิมโยฮันคิมโยฮันเออโยฮันเออโยฮันดงฮันดงฮันหน้าพ่อแล้วก็ดงฮันนั่นเองก็เป็น JBJ สัญญากี่เดือน6เดือนเออคนที่เป็นแบบจอยฟู้ดจอยฟู้ดใช่ปะจอยฟู้ดฟู้ดไปอีกหิวข้าวจอยฟู้ดนั่นเองเออก็แฟนคลับก็ได้เสียน้ำตาไปก็คือแบบร้องไห้แบบเออร้องไห้หนักหน่วงมากเพราะว่าแบบว่าวงมันแบบสัญญาแค่นี้อ่ะเนาะเออท่อนละ6เดือนพอหลังจาก JBJ จบปุ๊บก็ได้เนี่ยก็เนี่ยมาถึงวันนี้นะคะเป็นเพลงซีนี่นั่นเองได้เดบิวต์แล้วเป็นศิลปินเดี่ยวนั่นเองมาเริ่มค่ะเหมือนเป็นเทปปะเหมือนเทปเลยโหยมันเยอะป่ะแบบเอ็มวีนางมีความฟุ้งๆนั่นนะรถรถโหยหล่อมากเลยอ่ะจะบอกว่าชอบชุดชุดนี้ผู้หญิงคือยั่วยั่วไม่ฮยอนบินยั่วกว่าผู้หญิงอีกมึงดูดิตายมึงจะตายโอ้ยช็อตกินน้ำอ่ะเนี่ยอันเนี้ยดีมากชอบชุดนี้ชอบชุดนี้ชุดนี้รถคุณยังไงดูมีความคลาสสิกมากเลยอ่ะชุดขาวเมื่อกี้นั่งยิ้มน่ารักเวอร์เอ้ยน่ากลัวที่เป็นแฟนกันหรอหรือไงมึงเสื้อผ้าเยอะมากเลยอ่ะเสื้อคอกว้างทุกตัวเนี่ยมีผู้หญิงเต็มไปหมดเลยเ
เนี่ยกูชอบเซตนี้ด้วยเหมือนกันชอบชุดขาวกับชุดเมื่อกี้เออยูเคยเป็นแฟนกันหรอหรือเลิกกันแล้วหรือไงขังผู้หญิงไว้ในแก้วผู้หญิงเป็นผีผีด้วยแก้วกูว่ามันอาจจะเกิดขึ้นมาแล้วเว้ยมันเหมือนอยู่ในเทปอะความสนใจคุณชายมากผมอะผมชอบชุดนี้จังเลยวะดูกี่ทีก็ชอบอะชอบทุกชุดเพราะว่าแหวกไม่หยุดผู้หญิงสวยนะทำไมเขาไม่ใหญ่เลยอ่ะเป็นแมงมุมโอ้ยชอบชุดเมื่อกี้ว่าอีดอกโอ้โหชุดมันยุ่งมากเลยค่ะโอ้ยสบายอย่างเงี้ย อ้าวเราชอบความนี้เหมือนกันแบบอันนี้เหมือนแบบเป็นอีกเพลงแล้ววะคืออะไรเหมือนเป็นเทปแน่เลยเพราะว่าเหมือนแบบถ้าจะบันทึกมีคำว่าพี่เป็นเหมือนวิดีโอที่แบบไอ้นี่มาแล้วอะไอ้นี่มาแล้วแบบคือเลิศนะเหมือนเป็นวิดีโอเก่าๆว่าที่เหมือนแบบดูแล้วมันก็จะมีความเหมือนแบบดูมาบ่อยๆดูมาเยอะๆแล้วมันนี่ว่าอารมณ์เหมือนแบบเป็นวิดีโอไปเรื่อยๆอะเพราะว่าเหมือนแบบจบเพลงนี้ใช่ป่ะเพลงต่อไปมันก็มาเลยอะเมื่อกี้มันคือมันเป็นอีกเพลงนึงไงนางเคยอาจจะเป็นแบบแฟนกันหรือแบบเป็นเทปที่นางกับแฟนเนี้ยวิดีโอที่นางเป็นนางกับแฟนอาจจะแบบแล้วก็เลิกกันแต่ก็ยังมีความห่วงใยต่อกันเมื่อกี้ก็แบบมีใยไงเข้าใจได้พอเป็นไปได้แล้วเป็นไง MV ก็ MV ก็คือก็ชอบเพราะว่าฮยอนบินแบบยั่วๆอ่ะอ่อยๆส่วนเพลงอ่ะเพลงก็รู้สึกแบบเขาเรียกว่าอะไรนี่ว่าเรื่อยๆเนาะยังไม่ได้แต่ไม่ได้ถึงกับว้าวสำหรับนี่นะก็แบบโอเคสำหรับฮยอนบินนี่ว่าเพราะว่าเหมือนเสียงนางแบบใหญ่แบบเหมือนแบบเสียงหนาแต่เวลาแรปเวลาอะไรเงี้ยจะแบบเทไปใช่เอ้ยแล้วก็มีแรปท่อนหนึ่งที่แบบทำไมแอบชอบนิดนึงแล้วก็เพลงแรปที่ชอบชอบ3 ลุคเว้ยชอบลุคนี้ชอบเซตนี้เป็น2กับอันนี้เนี่ยดีมากเอาจริงอยากได้ฮยอนบินเป็นแฟนเพราะว่าชอบคนสูงกว่าคนนี้ลด MV ก็ได้อยู่มีให้คำเดียวอ่ะคือยั่วเพลงนะยั่วทั้งเพลงยั่วยั่วแต่ชอบความฟุ้งนะนี่ว่าความฟุ้งมันเหมือนแทนในนี่กันได้ปะเป็นความเก่าได้ปะมึงว่าก็ได้นะกูว่าให้อารมณ์ภาพแบบมันเก่าอ่ะเป็นอดีตอะแล้วทำไมผู้หญิงต้องเต็มๆไปหมดเลยจริงแบบเนี่ยมันค่อยๆแบบสลายขึ้นมาไปสลายขึ้นมา มึงอย่าเรียกสลายไหมอะหรือว่าแบบยังไม่ลืมหรอหรือไงไม่รู้เลยค่ะไม่รู้เลยค่ะสำหรับนี่คือสุดสภาหน้าผมให้แล้วก็ MV ดีเพราะว่าชุดวีผ่าตรงนี้ชุดที่เป็นอย่างเงี้ยของเขาคือรถยืนหนึ่งแล้วเห็นแบบเป็นล้วงเขาไปถึงพุงอ่ะเวอร์เห็นจริงแต่เพลงสำหรับนี่คือยังเฉยๆแต่ก็ฟังได้มันแบบแบบเรื่อยๆก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะใช่กรุบกรุบให้ความเซ็กซี่ของยอนบินเป็นการแบบอะไรวะเป็นการก็คือความเซ็กซี่ของยอนบินในรีแอคครั้งนี้ก็คือชอบเหินไปดูจุดนี้กูไม่รู้จะตอบประโยคยังไงเลยก็สำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะแล้วกดแชร์ด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยก็ดีนะคะกริ่งกริ่งนั่นเองไว้สำหรับแบบเวลาเราลงคลิปใหม่ก็จะได้แบบมาดูกันแบบคนแรกเป็นแรกอะไรอย่างงี้มันเลิศนะคะทุกคนนี่ว่าจริงค่ะพวกเราทำไมก็มันลดนะคะทำไมอ่ะโอเคค่ะก็เลิศอ่ะก็สำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ
ถ่ายรูปไปบ้างก็สำหรับอะไรที่พูดไม่ดีหรือว่าพูดผิดพูดผิดพลาดประการใดหรือที่ไม่ใช่เป็นข้อเท็จจริงแต่อย่างใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะค่ะแล้วก็ถ้าใครรู้หรือว่าแบบรู้ว่าแบบที่เราพูดผิดไปอะไรเงี้ยเป็นเรื่องจริงไหนก็คอมเมนต์กันมาได้ค่ะ